โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวละครใหม่ที่มีการปรากฏตัวกันในเกม Gundam UCN8 หรือว่าจักรวาล UCE โอเคไม่ใช่จักรวาลหลักจักรวาลของเกมนะครับตัวละครใหม่ในครั้งนี้ก็คือ Resale Entite Defensor G Unitเป็นรีเซลรุ่นออริจินอลของเกม UCN8 โดยจะมีเบสพื้นฐานมาจากตัวของรีเซลเอนไทซึ่งเราเคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วตัวของรีเซลปกตินั้นจะมีพาร์ทดีเฟนเซอร์เป็น A ยูนิตกับ B ยูนิตซึ่งจะเป็นพาร์ทที่ใช้อาวุธบีมกับใช้มิสไซล์เป็นหลักส่วนตัวของ G ยูนิตนั้นเป็นพาร์ทที่ออกแบบมาสำหรับตัวของรีเซลเอนไทโดยเฉพาะหลังจากที่สถาบันออกัสตาได้ทำการทดสอบแบนชีกับรีเซลเอนไทเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ได้มีการพัฒนาพาร์ทใหม่อย่างดีเฟนเซอร์ G ขึ้นมาซึ่งตัวของ Defensor G นั้นจะมีการนำอุปกรณ์หลักที่ได้ทำการทดสอบในตัวของแบนชีมาใช้งานนั่นก็คือ Arm Armor VN ตัวของแบนชีนั้นจะมี Arm Armor VN กับ Arm Armor BS ซึ่งตัวของ BS ก็คืออาวุธปืนที่ติดตั้งอยู่ที่แขนขวาส่วน VN จะเป็นอาวุธหมัดที่ตั้งอยู่ที่แขนซ้าย VN จะย่อมาจาก Vibonel ซึ่งแปลว่ากรงเล็บนั่นเองได้มีการนำตัวของ VN นั้นมาพัฒนาต่อแล้วใส่ให้กับตัวของ Defensor Gซึ่งตัวของอาวุธนี้จะไม่เหมือนกับของแบนชีนะครับแบนชีเนี่ยจะเป็นการนำ VN มาติดตั้งไว้ที่แขนซ้ายของโมบิสูตแล้วให้เป็นหมัดต่อสู้ระยะประชิดใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าตัวของ VN Defensor G เนี่ยมันจะทำออกมาเป็นติดตั้งไว้ที่แบ็คแพคด้านหลังของโมบิสูตแล้วใช้ชื่อว่า VN Incom หรือก็คือมันเป็นอาวุธ Incom นั่นเองครับสามารถที่จะใช้ในการโจมตีระยะไกลได้แล้วหลักการของ Incom เนี่ยจะต้องมีการใช้งานไซโครมิวซิสหรือไม่ก็ต้องมีควาไซไซโครมิวซิสเต็มซึ่งถ้าเอาตามหลักแล้วเนี่ยโมบิสูตเครื่องนี้นั้นเป็นโมบิสูตที่ออกแบบมาสำหรับมนุษย์ธรรมดานะครับแปลว่าระบบที่มีการติดตั้งในการควบคุมอินคอมเนี่ยน่าจะเป็นควาไซไซโครมิวมากกว่าแล้วจากการที่เครื่องนี้มันก็คือรีเซลเอนไทตัวของมันก็ยังคงมีการใช้งานไซโครเฟมอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวของไซโครเฟมเนี่ยจะไม่เหมือนกับเอนไทตามปกติที่จะมีการโชว์ตัวของไซโครเฟมเลยตัวนี้มันจะมีการปิดส่วนที่เป็นไซโครเฟมเอาไว้นอกจาก VN Incom แล้วอาวุธทุกอย่างก็ยังคงเหมือนกับรีเซลตามปกติครับก็คือจะมีบีมเซเบอร์บีมไรเฟิลวอลเคนมิสไซล์ชิลบีมแคนนอนแล้วนอกเหนือจากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยตัวของโมบิสูตนั้นยังได้มีการติดตั้งระบบใหม่ล่าสุดลงไปด้วยนะครับซึ่งจักรวาล UC หลักไม่มีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ด้วยนั่นก็คือระบบ NTD ของปอมนั่นเองครับระบบ NTD ของปอมเนี่ยยังไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับเทคตัวหนังสือคันจิของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตัวของมันนั้นจะเขียนว่ากีจีถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือซูโดหรือก็คือซูโด NTD System นั่นเองระบบ NTD นั้นจะเป็นระบบที่ออกแบบมาโดยมีการใช้งานไซโครเฟมจะมีการปล่อยคลื่นไซโครเฟมออกไปเพื่อทำการตรวจจับคลื่นสมองของมนุษย์ว่ามนุษย์คนนั้นนั้นเป็นนิวไทหรือเปล่าแต่ว่าการใช้งานระบบนี้เนี่ยตัวของนักบินนั้นจะไปจะต้องเป็นนิวไทด้วยไม่งั้นก็จะไม่สามารถใช้งานระบบได้แต่ถ้าว่าตัวของรีเซลเอนไทนั้นนักบินเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้นจึงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานระบบ NTD ของจริงได้เลยได้มีการพัฒนาระบบ NTD ของปลอมขึ้นมานั่นเองครับแล้วทำไม Entite Defensor G ถึงต้องมีการใช้งาน NTD ของปลอมด้วยวะตัวนี้มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือระบบ NTD ของปลอมเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับตัวอาวุธที่มีการติดตั้งลงไปในตัวของโมบิสูตนั่นก็คือ VN Incom นั่นเองครับอาวุธ Arm Armor VN ของแบนชีเนี่ยมันจะเป็นอาวุธหมัดที่อยู่ในร่างของยูนิคอนแล้วในตอนที่เข้าสู่ร่าง Destroyer Mode นั้นตัวของหมัดจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกรงเล็บซึ่งตัวของกรงเล็บนั้นจะเป็นกรงเล็บสั่นสะเทือนการสะเทือนของกรงเล็บนั้นจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีที่รุนแรงให้กับตัวของมันได้แต่ถ้าว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากตัวอาวุธเนี่ยมันไม่ได้มาจากระบบของอาวุธเองนะครับมันมาจากไซโครเฟมต่างหากหรือก็คือยิ่งมีค่าไซโครเฟมสูงเนี่ยแรงสั่นสะเทือนมันก็ยิ่งแรงแล้วก็สามารถที่จะเจาะเกาะศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอาวุธอย่าง VN Incom นั้นก็เป็นรูปแบบเดียวกันแต่จากการที่ตัวของโมบิสูตเนี่ยมีการใช้งานไซโครเฟมอยู่ก็จริงแต่นักบินนั้นเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ไม่สามารถที่จะใช้งานไซโครเฟมได้นอกเหนือจากจะให้ตัวของแบนชีเนี่ยทำการเข้าควบคุมตัวของรีเซลเอนไทตามคลิปก่อนหน้านี้เลยกลายเป็นว่าตัวของโมบิสูตนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบเลยได้มีการพัฒนาตัวของ NTD ของปลอมขึ้นมาเพื่อเป็นการหลอกไซโครเฟมทำให้สามารถใช้งานไซโครเฟมได้อย่างที่เราบอกไปครับว่าตัวของ NTD เนี่ยมันจะทำการใช้
งานไซโครเฟรมในการปล่อยคลื่นออกไปเพื่อทำการค้นหานิวไทใช่ไหมตัวของ NTD ของปอมเนี่ยก็จะทำการหลอกไซโครเฟรมแต่ว่าจะใช้กับตัวของอาวุธก็คือหลอกให้ไซโครเฟรมทำงานเพื่อให้ VN Incom เปลี่ยนโหมดเป็นกรงเล็บแล้วใช้แรงสะเทือนในการโจมตีได้นั่นเองข้อมูลในการทดสอบ NTD ของปอมเนี่ยมีเพียงแค่การใช้งานตัวของอาวุธเท่านั้นจึงไม่รู้เลยว่า NTD ของปอมเนี่ยจะใช้ในกรณีที่ออกตามล่านิวไทด้วยหรือเปล่าหรือใช้แค่การควบคุมอาวุธอย่างเดียวถ้าเกิดว่าใช้ในการออกตามล่านิวไทด้วยแปลว่าฟังก์ชันจะเหมือนกันแตกต่างกันเพียงแค่ว่านักบินนั้นเป็นคนธรรมดาแล้วจากการที่นักบินเป็นคนธรรมดาเนี่ยแปลว่าตัวของนักบินนั้นต้องรับภาระหนักเป็นอย่างมากจากการใช้งานระบบนี้เพราะเดิมทีและระบบ NTD เนี่ยก็สร้างภาระให้กับตัวของนักบินอยู่แล้วนะครับมันเข้าไปแทรกแซงสมองของตัวนักบินในการเข้าควบคุมโมบิสูตนั่นเองเลยทำให้ตัวของเนื้อเรื่องหลักเนี่ยได้มีการพูดถึงว่าตัวของ NTD มีการจำกัดเวลาไว้ที่5นาทีเพราะว่านักบินนั้นจะได้รับภาระหนักจากการใช้งานระบบนี้ครับแล้วถ้า NTD ของปอมมันเป็นแบบเดียวกันแปลว่านักบินที่เป็นคนธรรมดานั้นก็ได้รับความเสี่ยงจากการใช้งานระบบเช่นเดียวกันอาจจะมีการจำกัดเวลาเอาไว้5นาทีเหมือนกันหรือไม่ก็น้อยกว่าก็เป็นไปได้ไม่งั้นสมองของนักบินอาจจะเสียหายได้ซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่หลายครั้งอยู่แล้วนะครับในระบบเก่าๆไม่ว่าจะเป็นตัวของฮาร์เดสหรือว่าระบบก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวของไนโตรที่ทำให้สมองของนักบินเนี่ยเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นมาไอตัวระบบนี้ก็มีความอันตรายเช่นเดียวกันตามตัวของเนื้อเรื่องมันก็ยังคงเหมือนกับรีเซลเอนไทตัวปกติครับก็คือเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แบนชีนั้นใช้เป็นอาวุธฟันนิลนั่นเองแต่ถ้าว่าตัวของริดดี้นั้นได้ออกตามล่ายูนิคอร์นคนเดียวโดยที่ไม่ได้เอาไอ้พวกนี้ไปด้วยเลยกลายเป็นว่าพวกนี้นั้นไม่ได้มีการปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องหลักแต่ได้มีการปรากฏตัวอยู่ในจักรวาล UCE หรือว่าเกมกันดั้ม UCNA แทนนั่นเองอนิเมะฮิเมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม